เรื่องสุดท้ายครับเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดคุณผู้ชมจําได้ไหมหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่หนองบัวลําพูนะครับเด็กๆถูกฆาตตะกรอนฆาตกรรมเสียชีวิตกัน30กว่ากว่าคนนะครับแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยนาะยกรัฐมนตรีก็สั่งกำชับกําชาปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการตำรวจก็ประกาศกวาดบ้านทั้งมหาดไทยกวาดบ้านทางสำนักงานตํารวจนะครับรัฐบาลก็ประกาศเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาเอ็กซเรย์ X ray, พื้นที่ นะครับตำรวจมหาไทยฝ่ายปกครองสั่งเอ็กซเรย์ไปดูว่าในแต่ละหมู่บ้านตําบลอำเภอจังหวัดเนี่ยมีผู้เสพยาติดยาอยู่กี่คนมีคนขายยาอยู่กี่คนไปทําข้อมูลและรายงานมามาไทยรายงานท่านประหลัดตำรวจรายงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของพบตรมาเท่าไหร่ผมไม่ทราบไม่ไม่ได้ยินว่าท่านท่านจะ,ะแถลงเรื่องนี้นะครับ แต่ว่าในส่วนของปลัดกระทรวงหมหาดไทยสุดที่พง์จนเจริญเนี่ยนะครับท่านให้สัมภาษณ์วันนี้เมื่อวานท่านประชุมกับกรมการปกครองเพื่อติดตามแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนนะครับในส่วนของกระทรวงหมหาดไทยเนี่ยมีรายชื่อผู้เสพยาทั้งหมดตัวเลขกลมๆนะ1 2 0 0 0 0สคนผู้เสพส่วนผู้ค้า1 8 0 0 0คนผู้ค้า 1, 8ผู้เสพแสนสอง ก็แปลว่าผู้ค้าหนึ่งคนมีลูกค้าขายซื้อเสพอยู่13คนผมขายหนึ่งคนมีลูกค้า13คนและท่านประหลัดสุทธิพงศ์ท่านก็ยอมรับเลยครับว่าตอนนี้ยาเสพติดนี่ถูกกว่าอาหารตามสั่งการที่ยาเสพติดถูกกว่าอาหารตามสั่งแสดงว่าของมันมีมากดีมาน์สัพลายของมากราคาถูกของถูกของถูกแสดงว่าของมันมากของแพงแสดงว่าของมันมีน้อยตอนนี้ยาเสพติดมันถูกกว่าอาหารตามสั่งท่านไม่บอกว่าผัดกะเพรานะ เพราะฉะนั้นยาเสพติดเยอะเพราะ,ะนั้นได้ตัวเลขแล้วแสนสองคนเสพกับหมื่นคนขายวันนี้ท่านก็มอบนโยบายกรมการปกครองไปหาสถานที่บำบัดนะครับให้ได้ทุกอำเภออำเภอละ1แห่งและเอาคนเสพนะครับตัดช่องทางที่จะไม่ไปซื้อยาเสพติดคนที่ขายยาก็ไปจัดการนะครับปราบปรามจับกลุมดำเนินคดีคนเสพก็เอามาถูกกระบวนการบำบัดอย่างน้อย15วัน ไม่ใช่ว่าพาไปรับยาแล้วก็กลับมาอยู่บ้านแล้วไม่กินยาแล้วก็คลั่งเหมือนเดิมเพราะว่าตามข้อมูลเฉลี่ยก็คือว่าคนที่คลั่งยาอยู่ทุกวันนี้ก็คือไปบําบัดมาแล้ว3ครั้งเฉลี่ยน่ะสามครั้งแต่ยังเสพติดอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้นโยบายชัดก็คือว่าสร้างสถานที่บําบัดนะครับทุกอาเภอทั่วประเทศเอาคนเหล่านี้ไปทําการบําบัดอย่างน้อย15วันแล้วฝึกอาชีพไปด้วย อาชีพที่จะฝึกท่านเน้นย้ำไปที่โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาให้เขาสามารถที่จะปฏิบัติและทำได้เลยและใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่และเป็นโจทย์ยากอยู่ในขณะนี้ท่านเน้นย้ำผู้ว่าแนมเภอกรมการปกครองว่าไม่ต้องกลัวความล้มเหลวยาเสพติดวันนี้เราจะปล่อยโดยที่ไม่ทำอะไรได้หรือ ในเมื่อมันทำลายประเทศทำลายลูกหลานของเรานะครับวันนี้ท่านก็เข้มข้นเอาจริงเอาจังอยู่ที่กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติแล้วครับว่าจะ,จะบำบัดคนแสนสองจะจัดการกับคน1 8ื่นที่ค้าอยู่นี้ได้อย่างไรครับ